นเฉลิมบูรพาจุลทิศเดี๋ยวค่อยไปประมาณนี้นะลงไปก่อนลงไปทีนี้เดี๋ยวกำลังประยาก่อนก็ไปช้าไปเลยก็ไปช้าไปเลยเนี่ยตรงนั้นเฉลิมบูรพาจุลทิศกำลังจะไปเนนังพญาครับจุดจงวิวเนนังพญาเดี๋ยวเราไปกลับไปทางนี้ทางนี้จุดจงวิวเนนังพญาถนนเฉลิมบูรพาจุลทิศไปจุดจงวิวเนนังพญานี่หาดเก็บตะวันกับหาดเก็บตะวันหาดเก็บตะวันอันนี้หาดเก็บตะวันไปเราจะไปบูรพาจุลทิศสวยงามมากครับเขียนอีกรู้เรือบูรพาจุลทิศเราจะเรือบูรพาจุลทิศกระชานแล้วเดี๋ยวพอเลี้ยวโค้งไปเขาจะมีที่จอดรถแน่มีส้วมไม่มีห้องน้ำเลยอันนี้จะโค้งไปเรื่อยอันนี้คือตรงยุ่งเนี่ยก่อนจะไปนี่มันก็มีกับซ้ายมันคือตรงเดียวมีที่จอดรถแน่ได้เลยครับได้ครับมีที่ว่างมีไหมอ๋อมีบ้างอ๋อยังมีอันนี้จอดรถครับที่จอดรถของหาดของจุดจมิวหรือนางพญาครับห้องน้ำอะไรเรียบร้อยบนจุดจมิวหรือนางพญาครับนี่จอดรถครับเห็นระวังเห็นล่วงไงเนี่ยเดี๋ยวมันลงมาโอเคเนินนางพญาจุดจมิวเนินลังพญาจุดชมวิวนางพญารถเชื่อมบุรพาชลทิศมาจากระยองนะพอมาจากชลบุรีครับนะวิ่งมาถึงจันทบุรีพอมีจุดพักรถที่จอดรถเยอะนะครับ
นี่มันแหลมเยอะเลยแหลมเยอะมาเป็นรอบทิศนะก็เลยจุดชมวิวเมืองนางพญาอันนี้เส้นรูดเส้นรูดไม่มีเลยมาเขาของเขาไม่ได้เดี๋ยวเขาส่งให้ทางตามเนี่ย